การซ่อมแซมเนี่ยก่อนอคื่่นะเนี่ยผมก็จะต้องขอพูดในลักษณะที่ว่าอันนี้เรากำลังยุ่งกับเรื่องของโครงสร้างบ้านซึ่งมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างมันมีบางอย่างที่เราทำเองได้แล้วก็แต่มันก็มีหลายๆอย่างที่มันต้องใช้คนที่เขามีความรู้เพราะถ้าเกิดว่ามันพลาดไปเนี่ยอาจทำให้บ้านถล่มลงมาได้แล้วเราก็จะเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยผมถึงต้องบอกว่ามันมีซ่อมแบบเล็กๆน้อยๆค่ะนะฮะไอการซ่อมเล็กน้อยคือถ้าเราไปเจอเสาหรือคานที่มันมีรอยแตกแล้วมันไม่มีสอกดมันเข้าไปไม่ได้แล้วดูแล้วมันไม่ขยายเพิ่มขึ้นเหล็กไม่เป็นสนิมอย่างนั้นเรียกว่าเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นเนี่ยเราให้ช่างเข้ามาเอากาวอีพ็อกซี่อุดเข้าไปเอาปูนโปะเข้าไปทำได้แต่ถ้าเกิดเราไปเจอถึงขั้นแบบที่ผมชี้ให้ดูนะฮะอย่างที่รูปต้องขอสไลด์รูปเนี้ยนะฮะอย่างเสาแบบเนี้ยครับอย่างนี้ท่านซ่อมไม่ใช่เล็กๆน้อยๆแล้วครับเพราะว่าอันนี้นี่เป็นความเสียหายทางโครงสร้างชัดเจนรอยร้าวเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมือสอดเข้าไปได้เลยไม่ใช่แค่ดินสอกดอย่างเดียวนะพวกนี้เนี่ยจะต้องวิศวกรอย่างเดียวมาดูให้เรานะครับว่าจะต้องมีการซ่อมแซมอย่างไรนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยฮะที่เราไปเจอมาเจอบ้านแบบนี้นี่ก็คือเสริมที่เป็นเหล็กแกนในตัวเสาเนี่ยก็ถูกความชื้นกินสนิมจนกระทั่งมันดันให้ปูนเนี่ยปริแตกออกมาแล้วแบบนี้ท่านไม่สามารถจะซ่อมเองได้อย่างนี้ท่านต้องปรึกษาวิศวกรแล้วต้องเรียกช่างที่มีความเชื่อใจได้ทีนี้อย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านต้องพอมีความรู้บ้างว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้จะซ่อมแบบไหนถึงแม้ว่าเราซ่อมเองไม่ได้ต้องเรียกช่างนะฮะวิธีการที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็ทำเสาให้โตขึ้นทำเสาให้อ้วนขึ้นเพราะว่าการที่เสามันแตกร้าวแบบนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเสาอาจจะเล็กเกินไปทำให้มันไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของตัวโครงสร้างซึ่งบางทีเราอาจจะเอาของหนักๆไปกองไว้เพราะนั้นวิธีการนี่คือทำให้เสาแข็งแรงโดยการทำให้มันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นค่ะเล็กไม่พอก็ใส่เติมเข้าไปครับเนี่ยฮะผมจะให้ดูรูปนี้เสริมเหล็กเข้าไปเสาเดิมเราเนี่ยปูนอันไหนที่มันเสียหายหรือว่ามันร่อนออกมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับเนื้อที่ตายไปแล้วเราก็เลาะออกมาค่ะเราจะไม่ใช้มันนะฮะในภาษาช่างเขาบอกว่าสกัดไอ้ปูนที่มันไม่เกาะกันเนี่ยทิ้งออกไปเหล็กเสริมที่เป็นสนิมเนี่ยก็ขูดสนิมทิ้งไปเอาสีกับสนิมมาทามันซะแล้วก็พอกปูนกลับไปเหมือนเดิมค่ะนะฮะท่านก็จะได้เสาที่ซ่อมแล้วคือด้านในแล้วถ้าเสาท่านไม่แข็งแรงพอท่านก็เอาเหล็กให้ช่างเขาเตรียมเหล็กใหม่มาแกนมาประกบมันใหม่ประกับเข้าไปแล้วก็เอาเหล็กมาพันรอบๆมันคือต้องมีเหล็กทั้งสองชุดคือเหล็กที่เป็นเหล็กในแนวเด็กแนวตั้งเส้นนี้ค่ะอันนี้เป็นโครงกระดูกหลักส่วนอันนี้คือเหล็กที่เป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กปลอกค่ะคือเหล็กที่รัดให้มันอยู่เข้าด้วยกันค่ะเป็นแว่นเสร็จแล้วก็ฉาบปูนปิดเข้าไปท่านก็ได้เสาที่อ้วนขึ้นหรือว่าได้ใหม่อ้วนขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นด้วยแข็งแรงกว่าเดิมค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราจะใช้กันนะฮะผมจะให้ดูอีกภาพนึงคือภาพนี้หลักการเดียวกันผมมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับว่าเทคนิคอย่างเงี้ยเขาทำกันยังไงอันนี้เป็นเสาตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเขาเสริมเนี่ยเขาจะมีการเสริมเหล็กที่เป็นเหล็กแกนคุณแดนช่วยฝั่งนี้มีการเสริมเหล็กที่เป็นเหล็กแกนแล้วก็จะมีการเสริมเหล็กที่เป็นแว่นๆรอบๆตัวเสาเดิมแล้วเขาก็จะไปซื้อลวดกรงไก่เนี่ยแหละครับเอามาพันรอบๆเพื่อให้ปูนเนี่ยมันฉาบติดถ้าเกิดเราไม่มีลวดกรงไก่เนี่ยปูนมันฉาบไม่ติดมันไม่มีประโยชน์นะฮะเห็นไหมฮะเทคนิคง่ายๆอย่างเงี้ยราคาถูกเห็นไหมครับเขาก็จะผสมปูนให้ข้นๆผสมเหลวก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดเหลวเนี่ย
ปูนมันก็จะไม่เกาะกับเนื้อเสาเดิมนะฮะส่วนไอ้ลวดกรงไก่ตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวที่ยึดไอ้ปูนกับไอ้ตัวเสาเนี่ยให้มันเกาะเข้าด้วยกันนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นเทคนิคที่ถามว่าจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอะไรพิสดารไหมไม่เลยช่างก่อสร้างทุกคนทำเป็นได้หมดราคาก็ไม่แพงแบบเนี้ยควรที่จะเอาไปใช้ประโยชน์จากมันนะครับพอท่านฉาบเสร็จก็ได้เสาต้นใหม่ที่อ้วนขึ้นข้างในมีเหล็กขึ้นโครงสร้างก็จะแข็งแรงนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ใช้การได้นะฮะตัวลวดกรงไก่นะคะที่ใช้ติดกับเสานี้ไม่ใช่แค่เพียงกับเสาได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าแอนเห็นตามตรงข้างล่างหน้าต่างค่ะตรงคานนี้ต้องก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะคือลวดกรงไก่เทคนิคนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเสาอย่างเดียวค่ะคานก็ได้นะฮะเมื่อกี้คานที่ผมโชว์ให้ดูว่ามีรอยแตกเล้าเฉียงๆอ่ะเราก็เอาเหล็กเนี่ยเข้าไปเสริมแล้วก็เอาลวดกรงไก่เนี่ยคานแล้วก็เอาปูนเนี่ยผสมให้ข้นๆฉาบคานก็อ้วนขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่าง่ายๆเลยนะแต่ว่าแล้วก็ราคาถูกด้วยราคาถูกด้วยนะอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์จากมันนะฮะดังนั้นเมื่อเราทำเสร็จนะครับผมขอดูไซส์รูปนี้นะฮะเราก็จะได้เสาที่อ้วนขึ้นละนะฮะอันนี้คือเสาเดิมของเขานะฮะอันนี้คือโครงเหล็กลวดกรงไก่ฉาบปูนปิดก็ได้เสาที่ขนาดโตขึ้นเราก็ได้เสาขนาดโตขึ้นอีก5เซนสำหรับบ้าน2ชั้นเนี่ยไอ้5เซนเนี่ยกำลังรับหนักมันเพิ่มขึ้นอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์นะฮะก็ควรที่จะนำไปใช้กันนะฮะอันนี้คือวิธีการซ่อมแซมค่ะในกรณีที่ท่านไปเจอเสานะฮะแต่ท่านต้องเรียกช่างมานะอันนี้ท่านคงเป็นตันผูกเหล็กเองคงเองได้ค่ะนะฮะคงต้องเรียกช่างมาแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แนวทางแล้วว่าควรทำแบบนี้นะฮะถ้าเกิดไปเจอฐานลากสุดฐานลากสุดเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เสาเข็มเนี่ยมันหักหรือไม่เสาเข็มมันมีขนาดเล็กเกินไปแล้วฐานลากมันไม่ยอมหยุดสุดอย่างเงี้ยท่านแก้เองไม่ได้ท่านต้องเรียกคนเข้ามานะเป็นวิศวกรที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประเมินให้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เป็นฐานลากเรียกช่างอย่างเดียวไม่ได้เลยต้องมีวิศวกรมาด้วยต้องมีวิศวกรมาด้วยเพราะว่ามันเคยมีนะฮะมันเคยมีความพยายามนะที่จะแก้ไขปัญหาฐานรากทรุดโดยที่หรือเปล่าคะเจ้าของบ้านนะฮะยกบ้านเองฐานรากเขาทรุดเสาเข็มไม่พอยกเองเนี่ยครับหลังเนี่ยครับเรียบร้อยถล่มเลยนะมีคนตายไปคนหนึ่งแล้วก็คนบาดเจ็บอีก7คนนะฮะเนี่ยครับสภาพของคนที่อยู่ข้างในติดอยู่หลังจากที่บ้านมันถล่มมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะยกบ้านท่านทำเองไม่ได้เพราะว่างานพวกนี้เป็นงานที่ต้องควบคุมอย่างดีว่าจังหวะของการยกต้องสอดประสานกันถ้าจุดหนึ่งยกเยอะกว่าอีกจุดหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะล้มเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยคนมันอยู่ข้างในคนอยู่ใต้ถุนหมดเลยทำให้คนเสียชีวิตแล้วท่านก็จะติดคุกค่ะอันนี้นะต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอันนี้อันด้วยความสงสัยนะคะในเรื่องของการยกบ้านเนี่ยอันเคยได้ยินแล้วก็อีกศัพท์นึงค่ะการดีดบ้านใช่ตัวเดียวกันไหมคะอาจารย์อย่างนี้ครับคือการดีดเนี่ยจริงๆสองคำนี้หลักการของการทางวิศวกรรมเนี่ยใกล้เคียงกันแตกต่างกันตรงที่ว่าคำว่าดีดเนี่ยเรานิยมใช้กับกรณีที่บ้านเอียงแล้วเราดีดมันขึ้นให้มันอยู่ในระนาบเดียวให้มันตรงเหมือนเดิมอันนี้คือเรียกว่าดีดแต่ถ้ายกก็คือการยกให้มันสูงขึ้นทั้งหลังไปพร้อมๆกันแต่ว่าเทคนิคก็คือใช้แม่แรงที่เราเหมือนกับช่างที่เขาอะไรฮะทำรถอ่ะเขาก็ต้องมีแม่แรงใช่ไหมแจ็คมันขึ้นนั่นแหละเราก็หลักการเดียวกันเทคนิคนี้ก็คือถามว่ามันเป็นหลักการที่ยุ่งยากมันก็ไม่ยุ่งยากแต่มันต้องคำนวณว่าน้ำหนักของตัวบ้านเนี่ยมันหนักแค่ไหน
พราะถ้าเกิดเราคำนวณไม่ถูกเนี่ยแล้วถ้าเราเอาแม่แรงมาสมมติบ้านหนัก100ตันแล้วเราเอาแม่แรงมา50ตันเนี่ยมันยกขึ้นไหมมันยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นปั๊บมันก็ถล่มลงมาค่ะวันโดยบ้านที่เป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านหลังเนี้ยยกผิดวิธีเนี่ยก็เพราะว่าเขาเอาแม่แรงเนี่ยน้อยเกินไปเขาไม่ได้คำนวณเนี่ยค่ะเขาไม่ได้คำนวณว่าน้ำหนักที่มันต้องมาแต่ละเสาบ้านเนี่ยมันเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเขามีการใช้วิศวกรเนี่ยค่ะถ้ามันมีการคำนวณเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องใช้แม่แรงพอไหมเหมือนกับเราที่ช่างทำรถยนต์น่ะถ้าคุณเอาแม่แรงตัวเล็กไปอ่ะแล้วถ้าแม่แรงมันยกไม่ขึ้นน่ะรถมันก็จะร่วงลงมาได้ก็คือหลักการเดียวกันนะแต่ว่าถ้าทำให้ถูกวิธีเนี่ยอันนี้เป็นการใช้แม่แรงเห็นไหมฮะทีนี้อย่างเวลาที่เราใช้แม่แรงยกรถเราก็ต้องไปหาโครงรถใช่ไหมที่มันแข็งๆเพื่อเป็นจุดที่จะยันแม่แรงขึ้นไปกับพื้นถูกไหมฮะเหมือนกันฮะบ้านแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันทีนี้ตัวบ้านเนี่ยพื้นชั้นล่างของเราเนี่ยมันจะมีคานอยู่เป็นคานโดยรอบเลยไอ้ตัวคานเนี่ยคือจุดที่แข็งแรงของตัวบ้านก็คือเป็นโครงเหมือนกันทำหน้าที่คล้ายๆโครงรถใช่ค่ะเราก็คือเอาแม่แรงเราเนี่ยสอดเข้าไปต้องขุดดินเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตามตำแหน่งของคานบ้านแต่ที่จำนวนแม่เนื่องจากบ้านมันใหญ่อ่ะมันไม่ได้เหมือนรถคันเดียวไอ้จำนวนแม่แรงที่ใช้ก็ต้องเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้เป็น10 20 30ตัวค่ะขึ้นอยู่กับว่ามีพื้นที่ขนาดไหนก็เราจะสอดแม่แรงเข้าไปใต้คานบ้านแล้วก็ทุกคนก็จะประจำตำแหน่งของตัวเองแล้วก็จะมีการให้สัญญาณค่ะเพื่อยกทีนี้บางครั้งเนี่ยแม่แรงบางตัวมันเสียค่ะเอามาแล้วไม่ได้ดูหรือแม่แรงบางตัวมันคุณภาพมันด้อยก็แปลว่ามันยกไม่เท่ากันไอ้ฝั่งนี้เกิดยกมากไอ้ฝั่งนี้มันเกิดไม่ขึ้นบ้านมันก็ล้มพังลงมาได้ทำให้มีคนเสียชีวิตค่ะอันเนี้ยไม่ถึงบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นจุดที่ต้องให้ความระมัดระวังเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยกบ้านเนี่ยเขาต้องมีคนตั้งกล้องเลยนะฮะเขาต้องคอยส่องกล้องว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยเขาจะมีหมุดเนี่ยเป็นจุดที่บอกตำแหน่งว่าขนาดเนี้ยมันมีการเคลื่อนที่ได้ระนาบไหมค่ะเพื่อกันไม่ให้ว่าจุดใดจุดหนึ่งของตัวการยกเนี่ยมันจะสูญเสียสมดุลไปก็จะมีคนเล็งตามจุดต่างๆเป็นเขาเรียกว่าจุดควบคุมหมุดควบคุมเพื่อตรวจสอบว่าระหว่างที่มีการยกเนี่ยการเคลื่อนที่ของแต่ละจุดเนี่ยมันไปพร้อมกันหมดบ้านถึงจะไม่อันตรายอย่างนี้ชาวบ้านเราไม่มีความรู้ไงเราไม่สามารถที่จะไปทำเองได้การยกบ้านเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ยกไงในเมื่อมันมีเสาต่อหม้ออยู่ถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องทำโครงสร้างค้ำยันชั่วคราวก่อนคือต้องทำค่ะแล้วต้องตัดเสาต่อหม้อทิ้งเพื่อให้โครงสร้างด้านบนกับเสาเข็มเริมเนี่ยแยกจากกันโดยที่มีโครงค้ำเอาไว้ชั่วคราวแล้วจากนั้นจึงค่อยใช้แม่แรงดีดขึ้นหรือยกขึ้นนะฮะเพราะไอ้ตรงการตัดเสาต่อหม้อทิ้งเนี่ยเป็นงานที่อันตรายมากถึงบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำเองได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าทำให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนของเสาต่อหม้ออยู่ตัวเสาฐานรากเดิมยึดกันค่ะจริงๆตัวนี้เป็นคานใช่ไหมฮะค่ะแล้วตัวนี้เป็นคานนะฮะแล้วตัวนี้ข้างล่างมีฐานรากอยู่จริงๆมันจะมีเสาต่อหม้อที่วางอยู่เขาตัดทิ้งแล้วก็เอาตัวเหล็กเนี่ยโครงเหล็กกับตัวแม่แรงเนี่ยมาใส่ไว้แทนค่ะเพื่อให้มันแยกจากกันและยกขึ้นไปได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เขา